ทรงเป็นศูนย์รวมใจถิ่นไทยนี้คุณความดีใดก่อเพื่อพ่อได้เช่นรู้รักสามัคคีคนมีไว้ทรงสวนใสท่าไทยรักสามัคคีเศรษฐกิจพอเพียงหาเลี้ยงชีพมิต้องรีบยื้อแย่งแข่งกดขี่ตนนำตนพ้นรอดปลอดภัยดีคือสิ่งที่พ่อหลวงทรงห่วงใยขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โพธิสาจงโปรดมาอำนวยสวัสดิ์พิพัฒน์สมัยว่าโลกาสเฉลิมพระชนพระทรงชัยราชรวมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายสมชัยหทยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก